จะขอวีซ่าใบรับรองการทำงานคืออะไรจำเป็นต้องทำไหมก็บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องทำถ้าเกิดว่าเรามีการทำงานคือเรามีการทำงานประจําไม่ว่าเราจะทำงานบริษัทเล็กบริษัทใหญ่หรือทำงานราชการทำงานในครอบครัวก็ต้องทำใบรับรองการทำงานถ้าเกิดเราทำงานบริษัทใหญ่นิดนึงหรืองานราชการเราก็สามารถขอให ทางบริษัทหรือทางหน่วยงานเนี่ยออกใบรับรองการทำงานให้กับเราได้เรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าบางคนก็ทํางานเป็นร้านเล็กๆหรือว่าช่วยงานครอบครัวบางทีไม่ได้มีเงินเดือนด้วยซ้ําหรือถ้ามีเงินเดือนก็เงินเดือนไม่มากแล้วก็ร้านก็เล็กๆเขาก็ทําใบรับรองงานไม่เป็นใช่ไหมไม่มีปัญหาเราสามารถทําเองได้คือถ้าเกิดของใครที่บริษัทหรือหน่วยงานเขาทําให้ได้ก็ให้เขาทําไป แต่ถ้าเกิดว่าที่เราทํางานอยู่เขาทําไม่เป็นทาไม่ให้เราไม่ได้เราก็ทําเองได้ก็คือเพียงแค่ว่าอย่างนี้นะหลักการทําใบรับรองการทํางานก็คือเพียงแค่ว่าเราทําใบรับรองการการทำงานคือเป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมก็คือพิมพ์คือให้ดูเป็นการเป็นงานนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบว่าหรูหาราอลังการมากก็คือตรงหัวด้านบนก็คือเป็นชื่อร้านหรือชื่อกิจการแล้วก็มีที่อยู่เบอร์โทรถ้ามีอีเมลก็ใส่อีเมลด้วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ทีนี้ตัวใบรับรองการทํางานสิ่งที่ต้องมีก็คือ,อก็มีชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตของเราคือทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าเราได้เริ่มต้นทํางานมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้เราทํางานในตําแหน่งอะไรถ้าเกิดมีถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็หน้าที่ของเราอะ่ะก็คือที่เราทํางานนั้นๆอะ่ะคือหน้าที่ทํางานอะไรแล้วก็เรามีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ใส่กันไป หรือถ้าเกิดว่าทํางานครอบครัวไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนก็แจ้งไปคือมีหรือไม่มีเงินเดือนก็ทําได้ไม่เป็นไรก็คือให้แจ้งไปใช่ไหมเป็นธุรกิจครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้ที่สําคัญคือจะต้องมีการระบุนะในย่อหน้าที่สส่วนใหญ่จะมีแค่2ย่อหน้าย่อหน้าที่2ก็คือเป็นการระบุว่าเราเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ลาง,งานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และเราจะกลับมาทํางานอีกทีหนึ่งในวันที่เท่าไหร่ คือแนะนําว่าให้บวกเพิ่มไปอีกสองวันนับจากวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางกลับก็กว่าจะมาถึงก็คือวันถัดไปใช่ไหมก็คือให้สมจริงก็คือบวกไปสองวันหลังจากที่เดินทางกลับแล้วก็ที่สําคัญคือทางด้านมุมซ้ายล่างก็คือจะต้องมีการเซ็นชื่อเจ้าของก็คือหมายถึงว่าขอสาแสดงความนับถือเสร็จแล้วก็มีช่องว่างไว้ให้เซ็นชื่อแล้วก็ข้างใต้ก็เป็นชื่อเจ้าของ เสร็จแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของก็คือหมายถึงว่าเป็นชื่อคนเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นตําแหน่งอะไรก็คือเป็นโอนเนอร์ก็คือเจ้าของแล้วก็มีใบรับรองการทํางานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือร้อยเซก็คือพอเราทําใบรับรองการทํางานซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ควรจะแนบทะเบียนการค้าของร้านไปด้วยถ้ามีทะเบียนการค้าตรงนี้ก็ต้องแปลด้วยแต่ถ้าเกิดร้านนั้นไม่มีทะเบียนการค้าก็คืออย่างน้อยที่สุดควรจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ ที่เซ็นสำเนาถูกต้องแค่นี้เองครับหัวข้อนี้ออบเคยมีตัวอย่างไปแล้วนะลองดูใน go.no-guide.com/visa ok หรือว่ามีคำถามก็ถามใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ